สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพอดแคสต์สรุปข่าวประจำวันข่าวแรกวันนี้สาหัสหนักนะส.ส.เต้ชี้ประชาชนต้องเจออะไรหากยังมีประยุทธ์เป็นนายกเสนอทางเลือกลงจากอำนาจนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคไทยศิวิไลโพสต์ข้อความลงใน Facebook ว่าถ้าประเทศไทยยังมีนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสิ่งที่ประชาชนต้องเจอคือ 1. จะมีการออกพรกกู้เงินไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุด 2. จะมีการระบาดโควิดรอบที่3 4 5 3. จะมีการชดเชยเยียวยาประชาชนไปเรื่อยๆ 4. ประชาชนจะยากจนมากขึ้นขยายวงมากขึ้นจนเท่ากัน5. จะมีไวรัสกลายพันธุ์จากทุกสายพันธุ์รวมทั้งสายพันธุ์ไทย 6. จะมีผู้ติดเชื้อมากขึ้นเรื่อยๆหลายสายพันธุ์กลายเป็นประเทศแหล่งรวมทุกสายพันธุ์ 7. เราจะมีการปล่อยแรงงานต่างด้าวเข้ามาเรื่อยๆแบบไม่กักตัวเพราะมีคนทุจริต 8. มีการแอบเปิดบ่อนการพนันบ่อนวิ่งบ่อนออนไลน์ตู้ม้าตู้สล็อตไปเรื่อยๆไม่มีวันหมด9. ขบวนการค้ายาเสพติดจะเฟื่องฟูจนเป็นเรื่องปกติเหมือนที่จับได้ที่ออสเตรเลียและที่อื่นๆยิ่งปราบยิ่งมาก 10. ประเทศไทยเราจะมีหนี้สินล้นพ้นตัวไม่พ้นต้องขายทรัพย์สินของชาติ 11. ประเทศเราจะอยู่กับปัญหาเดิมๆไม่มีการแก้ไขเพราะนายกคนเดิมแก้ไขไม่ไหวหรือหมดปัญญาแก้ไขล่าสุดส.ส.เต้โพสต์ข้อความระบุว่าก้าวสู่ปีที่8กับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าท่านจะลงจากอำนาจแบบใด 1. อยู่อีก6ปีแบบสบายๆจากนั้นให้พี่เป็นต่อ 2. ถูกประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยหักหลังบีบให้ลาออกยุบสภา 3. ถูกประชาชนร่วมกันไล่ 4. ถูกลอบสังหารแบบสมัยป๋าเปรมทักษิณขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์ข่าวต่อมาเลิกดัดจริตคณะจุฬาขุดวีรกรรมรุ่นพี่จามจุรีร่วมม็อบกปปส.ชวนปลดเชือกที่สุเทพร้อยจมูกออกนายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตแกนนำกปปส.ได้แชร์โพสต์ข้อความของนายนันทิวัฒน์สามารถอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติอดีตนักศึกษาในคณะรัฐศาสตร์รุ่นที่22นิสิตเก่าจุฬารุ่นปี2512ที่ระบุว่าไม่ขอโทษเราเป็นคนหนึ่งที่ออกมาร่วมในการชุมนุมขับไล่รัฐบาลปูด้วยความเต็มใจไม่มีใครบังคับและไม่ได้รับเงินค่าจ้างจากใครให้ออกมาไล่รัฐบาลปูเพื่อให้ใครเป็นนายกเราทำทุกอย่างอย่างเปิดเผยไม่มีลับลมคมในไม่มีการทำ IO ไม่มีแผนซับซ้อนหลอกลวงแม้แต่แกนนำกปปส.เองที่เป็นส.ส.ก็ลาออกจากความเป็นส.ส.และสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ไม่แอบหลบซ่อนๆอยู่หลังม็อบรัฐบาลที่ทักษิณคิดเพื่อไทยทำรัฐบาลที่ออกกฎหมายนิรโทษกรรมสุดซอยนิรโทษกรรมทุกความผิดย้อนแย้งเป็นกฎหมายลักลับที่รับไม่ได้พวกเราจึงออกมาชุมนุมต่อต้านพฤติกรรมที่ผิดนั้นการชุมนุมของกปปส.ไม่ได้มีอะไรที่ผิดเป็นการชุมนุมโดยสงบสันติตรงกันข้ามกลับเป็นผู้ถูกกระทำจากกวนโจรที่ลอบทำร้ายผู้ชุมนุมจนมีผู้ชุมนุมบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายคนการชุมนุมของพวกเราไม่ได้ทำเพื่อสนับสนุนใครเป็นนายกหรือส่งสัญญาณให้ทหารยึดอำนาจเราชาวจุฬาที่ออกมาร่วมชุมนุมไม่ได้ใช้ชื่อมหาวิทยาลัยไม่มีองค์การบริหารหรือสโมสรนิสิตจุฬามาร่วมกับเราแต่เราคือนิสิตเก่าจุฬาที่รักชาติเราทำแต่กรรมดีเราไม่ได้ทำอะไรผิดที่จะต้องขอโทษและไม่ต้องให้ใครมาขอโทษมาสำนึกผิดอะไรแทนเราไม่มีใครมีสิทธิ์มาขอโทษแทนเราใครจะทนใครจะไม่ทนไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่ใช่กบเลือกนายหากเราจะเป็นไดโนเสาร์เราก็เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อไม่ใช่พวกกินหญ้านันทิวัฒน์สามารถนิสิตเก่าจุฬารุ่นปี2512ปล.พี่ๆน้องๆชาวจุฬาที่เคารพรักหากเห็นด้วยกับผมช่วยกันแชร์หรือเปลี่ยนเป็นชื่อของท่านได้เลย
ล่าสุด Facebook Fanpage ของคณะจุฬาซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาจุฬารุ่นใหม่ที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อปฏิรูปการเมืองระดับโครงสร้างในช่วงปี2563จนถึงปัจจุบันได้ออกมาโพสต์เปิดภาพบรรดาศิษย์เก่าคณาจารย์เจ้าหน้าที่และผู้บริหารของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ร่วมการชุมนุมของกปปส.หรือม็อบนกหวีดซึ่งบรรดานักวิเคราะห์การเมืองไทยต่างมีข้อสรุปไปในทิศทางใกล้เคียงกันคือม็อบกปปส.ถูกใช้เป็นมวลชนในส่วนหนึ่งของแผนในการโค่นล้มรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรจนนำไปสู่การรัฐประหาร2557ซึ่งประเด็นดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่องค์การสโมสรนิสิตจุฬาได้ลงมติด้วยคะแนนเสียง9-8เห็นชอบคำแถลงขอโทษสังคมต่อการที่จุฬามีส่วนร่วมการชุมนุมทางการเมืองที่นำพาประเทศไปสู่ความเลวร้ายภายใต้การบริหารของรัฐบาลคสช.และรัฐบาลสืบทอดอำนาจจากคสช.มาตลอด7ปีก่อนที่จะมีการตอบโต้จากบรรดาศิษย์เก่าที่เคยร่วมการชุมนุมพร้อมยืนยันอย่างแข็งกร้าวต่อการมีส่วนร่วมครั้งนั้นถูกต้องคณะจุฬาระบุว่าถ้าคุณพี่เป็นไดโนเสาร์ก็คงไม่ใช่ไดโนเสาร์กินเนื้อกินหญ้าหรอกค่ะคุณพี่คงเป็นไดโนเสาร์กินขี้ขี้ขึ้นสมองจนไม่รู้เลยว่าตัวเองทำอะไรอุบาทกับชาติไว้บ้าง7ปีแห่งความฉิบหายปฏิเสธให้ตายยังไงว่าจุฬาไม่เกี่ยวก็ไม่มีวันปฏิเสธได้ต่อให้กลุ่มลายสภามหาวิทยาลัยจะมีใครดิ้นพลาดเหมือนไส้เดือนโดนน้ำร้อนก็ไม่สามารถลบล้างได้ว่าคนที่โดนสุเทพจูงจมูกออกมาก็คือประชาคมจุฬาหน้าบางที่ยังอมนกหวีดอยู่ในตอนนี้เลิกตอแหลว่าออกมาคัดค้านพรบ.นิรโทษกรรมเพราะในวันที่อีประยุทธ์รัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญและเขียนกฎหมายนิรโทษกรรมความเป็นกบฏของตัวเองพวกคุณเฉลิมฉลองอยู่และมันสร้างความฉิบหายมา7ปีแล้วไอ้สัตว์การชุมนุมโดยสงบสันติกปปส.เป็นผู้ถูกกระทำแต่ใครเตะกรวยโดนกระทืบกรวยเถอะกาดกปปส.เหิมยิงทืบพันเอกแค่ยกกรวยออกเราชาวจุฬาที่ออกมาร่วมชุมนุมไม่ได้ใช้ชื่อมหาวิทยาลัยไม่มีองค์การบริหารหรือสโมสรนิสิตจุฬามาร่วมกับเราแต่เราคือนิสิตเก่าจุฬาที่รักชาติเราทำแต่กรรมดีเราไม่ได้ทำอะไรผิดที่จะต้องขอโทษและไม่ต้องให้ใครมาขอโทษมาสำนึกผิดอะไรแทนเราไม่มีใครมีสิทธิ์มาขอโทษแทนเราอยากจะล้วงคออ้วกแหกตาดูรูปเอาเองนะคะนี่เซฟมาแค่ส่วนหนึ่งถ้าไม่จุใจเสิร์ช YouTube ว่าจุฬากปปส.อักษรศาสตร์ร่วมใจอ่านแถลงการ8ล้านภาษายังมีอยู่ใน YouTube ไปชุมนุมก็เอาธงจุฬาไป CU Band ขึ้นโชว์บนเวทีกปปส.ด้วยซ้ำโถสุดท้ายนี้เชื่อเถอะค่ะว่าชาวจุฬามีส่วนทำให้ประเทศชาติฉิบหายและโง่เป็นควายในวันนั้นวันนี้คุณก็แค่ตื่นขึ้นแล้วปลดเชือกที่สุเทพมันร้อยจมูกไว้ไล่อีรัฐบาลฉิบหายนี้ออกไปหรือไม่ก็นอนอมเข็มซิโนแวคกันต่อนอกจากนี้คณะจุฬายังได้โพสต์ภาพนายสุเทพเทือกสุบรรณพร้อมติดแท็ก Facebook นายสุเทพพร้อมระบุว่าปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเป็นไงบ้างไอ้สัตว์สุเทพเทือกสุบรรณขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนสุดสัปดาห์เอาแล้วอดีตกกต.ท้าประวิตรฉีดซิโนแวคให้ดูเป็นตัวอย่างแขวะอนุทินปมป้ายชวนฉีดวัคซีนอดีตกกต.ท้าบิ๊กป้อมฉีดซิโนแวคให้ดูเป็นตัวอย่างคนไทยจะได้คลายกังวลตั้งคำถามถึงเลื่อนฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาทำไมไม่เลื่อนฉีดประยุทธ์ด้วยนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.โพสต์เฟซบุ๊กถึงการถูกเลื่อนฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มที่2ออกไปอย่างไม่มีกำหนดใหม่ว่าคุณหมอปลัดกระทรวงไม่ควรพูดเพียงเพื่อให้ประชาชนสบายใจจากการที่บางโรงพยาบาลประกาศเลื่อนการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มที่2ออกไปอย่างไม่มีกำหนดใหม่นายแพทย์เกียรติภูมิปลัดกระทรวงสาธารณสุขออกมาแถลงข่าวว่าเป็นการปรับแผนการฉีดเพื่อให้สามารถฉีดแก่ประชาชนมากขึ้นโดยเลื่อนจากเดิมนัด10สัปดาห์เป็น16สัปดาห์และตรงกับข้อมูลวิชาการรับรองว่าภูมิคุ้มกันจะสูงขึ้นได้เร็วประชาชาติธุรกิจ24พฤษภาคม2564
1. ทำไมไม่เลื่อนฉีดลุงตู่ด้วย 2. โรงพยาบาลที่เลื่อนทำไมไม่บอกวันนัดใหม่ให้แน่นอนว่าจะนัดเป็นวันใดหากขยับจาก10เป็น16สัปดาห์จริง 3. อ่านเอกสารกำกับยาของ AstraZeneca ที่อย.ขึ้นทะเบียนยาเขียนไว้ชัดเจนว่าเข็มที่2ควรฉีดในระหว่าง 4-12 สัปดาห์ยังหาไม่เจอว่าตรงไหนเขียนไว้ว่า16สัปดาห์4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงว่าคุยไม่รู้เรื่องแล้วปลัดยังเหมือนกันด้วยประชาชนจะพึ่งใคร#ทีมคนพร้อมฉีดอาการประสาทของไทยเริ่มปรากฏ 1. ตื่นเช้ามาต้องกดแอปหมอพร้อมเพื่อดูว่าที่นัดไว้จะถูกเลื่อนไหม 2. พวกนัดต้นเดือนมิถุนายนจะตื่นเต้นกว่านัดไกลออกไปว่าพอถึงเวลาถ้าเขาบอกว่าไม่มีแอสตราเซเนกาฉีดซิโนแวคได้จะฉีดดีไหม 3. ยิ่งพวกอายุเกิน60ปีหรือมีโรคประจำตัว7อย่างนัดฉีดแอสตราเซเนกาพอถึงคุณหมอบอกว่ามีผลวิจัยว่าซิโนแวคฉีดได้ไม่ตายฉีดไปเถอะเพื่อชาติเราจะเอายังไงดีทางที่ดีลุงป้อมฉีดซิโนแวคให้ดูเป็นตัวอย่างคนไทยจะได้คลายกังวลนอกจากนี้ยังโพสต์อีกว่าป้ายเหมือนกันแบบนี้ส่วนใดสำคัญกชื่อพรรคขคำขวัญครูปสสและรัฐมนตรีงสถานที่ฉีดวัคซีนกรุณาหาให้เจอจะไปว่าป้าแกทำไมป้าแกไม่ได้ทำป้ายเองหรอกดูการออกแบบการวางตำแหน่งตัวอักษรภาพชื่อคนชื่อพรรคสถานที่ฉีดวัคซีนมันเหมือนกันหมดทั้งประเทศมาจากคนทำชุดเดียวกันแล้วส่งแบบไปให้ผลิตในแต่ละพื้นที่ควรชมป้าแกด้วยซ้ำว่าทำงานได้รวดเร็วกว่าสสคนอื่นส่วนอนุทินทำทีเป็นฉุนเฉียวไม่พอหรอกครับเป็นถึงหัวหน้าพรรคลูกพรรคทำข้ามหน้าข้ามตาไม่ปรึกษาต้องสั่งเลขาธิการพรรคศักดิ์สยามหาคนผิดที่สั่งการทำป้ายแบบนี้หมายเหตุภาพของสุขสมรวยวันธนียกุลหรือเจ๊รวยจากอำนาจเจริญตำแหน่งเลขาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้เลขาธิการศักดิ์สยามสอบถามไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศักดิ์สยามน่าจะได้ความไม่ยากขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดข่าวต่อมาเอาใจนายไปวันๆก้าวไกลซัดชัยวุฒิทำอะไรบ้างนอกจากยัดคดีว่างมากก็ไปพัฒนาแอปนางสาวสุทวรรณสุวรรณณอยุธยาสสนครปฐมและโฆษกพรรคก้าวไกลกล่าวว่านายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES กำลังไล่ฟ้องประชาชนอย่างบ้าคลั่งประหนึ่งเป็นงานรักงานหลักที่รอคอยมานานนายชัยวุฒิเร่งดำเนินคดีกับประชาชนรวมถึงสื่อมวลชนทั้งที่หน้าที่ของนายชัยวุฒิคือการให้ความรู้ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีการดำเนินคดีกับประชาชนหลายรายเช่นดำเนินคดีกับผู้ที่โพสต์ว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่วัดสังฆทานจำนวน300รายดำเนินคดีกับผู้ที่โพสต์ว่าสบค.ประกาศเคอร์ฟิวเวลา 23-4 นาฬิกาพื้นที่สีแดง18จังหวัดดำเนินคดีกับผู้ที่โพสต์ว่าเคอร์ฟิวทั่วประเทศห้ามออกจากบ้านตั้งแต่4ทุ่มถึงตี4เริ่มวันที่23เมษายน64นี้เป็นต้นนางสาวสุทวรรณกล่าวต่อว่าหากย้อนดูดีๆหน่วยงานรัฐเคยแจ้งข้อมูลที่คาดเคลื่อนเช่นกันอย่างกรณีล่าสุดเมื่อวันที่12พฤษภาคมนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่า Walk-in ฉีดวัคซีนได้โดยเจ้าหน้าที่จะฉีดสำหรับผู้ที่มีรายชื่อเท่านั้นแต่วันที่16พฤษภาคมผู้ว่ากรุงเทพมหานครบอกว่าวัคซีนไม่พอ Walk-in ไม่ได้ต้องรอเดือนมิถุนายนและในช่วงเช้าวันที่18พฤษภาคมนายอนุทินบอกว่า Walk-in ได้ถ้าวัคซีนพอแต่ในช่วงบ่ายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่าให้ระงับการฉีดวัคซีน
นี่คือตัวอย่างการให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนของรัฐคล้ายกับประชาชนหลายรายที่กำลังจะถูกดำเนินคดีถ้าหากจะฟ้องประชาชนที่โพสต์ข้อความให้เกิดความสับสนก็ควรจะต้องฟ้องหน่วยงานรัฐด้วยเพราะเจ้าหน้าที่รัฐก็ทำให้ประชาชนเกิดความสับสนเช่นกันนางสาวสุทวรรณกล่าวอีกว่านายชัยวุฒิมีความสามารถพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีบ้างหรือไม่มีความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งรัฐมนตรีหรือไม่อยากให้แสดงเป็นที่ประจักษ์บ้างดูอย่างประเทศอื่นเช่นออเดรทังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลของไต้หวันที่เน้นส่งเสริมให้คนใช้เสรีภาพบนโลกออนไลน์ช่วยกันพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมเพื่อสังคมมีการร่วมมือกับกลุ่มนักพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบIT เพื่อสังคมพัฒนาแอปพลิเคชันบอกพิกัดร้านที่มีสต็อกหน้ากากอนามัยพร้อมแจกจ่ายแสดงความโปร่งใสและเป็นธรรมของรัฐในการกระจายอุปกรณ์ป้องกันโรคภารกิจหลักที่ท่านตั้งใจเข้ามาทำคืออะไรกันแน่ในสถานการณ์โควิด-19 เช่นนี้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์บ้างเห็นแต่ขู่ฟ้องประชาชนและสื่อมวลชนเป็นหลักไล่ฟ้องแบบมอนซ่อนผ้าโยนนู่นยัดคดีนี่เพื่อเอาใจนายไปวันๆทั้งที่พรบ.คอมพิวเตอร์ไปจนถึงมาตรา112ท่านทำได้เท่านี้จริงๆหรือหากท่านและทีมงานมีเวลาว่างมากพอโปรดช่วยกันระดมสมองมาปรับปรุงแอปพลิเคชันหมอพร้อมหรือพัฒนาแอปใหม่ๆที่เป็นประโยชน์เพื่อให้ประชาชนใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบายจะดีกว่านางสาวสุทวรรณกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดเก่งมากกล้ามากธีรชัยชำแหละพรก.กู้700,000,000,000ยัดไส้ตรวจสอบไม่ได้อภิสิทธิ์ยิ่งลักษณ์ยังไม่กล้าทำธีรชัยชำแหละพรก.กู้100,000,000,000และ700,000,000,000ขัดรัฐธรรมนูญเหตุไม่เป็นไปตามวินัยการเงินการคลังชี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ออกกฎหมายตัดทิ้งทุกองคาพยพแล้วตั้งคณะกรรมการมีอำนาจเบ็ดเสร็จตรวจสอบไม่ได้ห่วงเป็นการสร้างประเพณีการคลังที่อันตรายต่อไปจะลามไปใช้กับทุกเรื่องอีกทั้งหากนำกฎหมายที่ขัดรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าสอบผิดมาตรา112นายธีรชัยภูวนาถนรานุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมสนทนาในรายการคนเคาะข่าวออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง News 1ในหัวข้อชำแหละร่างพรก.กู้เงิน700,000,000,000ขัดรัฐธรรมนูญโดยนายธีรชัยกล่าวว่าดูจากพรก.กู้เงินฉบับแรก100,000,000,000 บาทที่ผ่านไปปีที่แล้วเชื่อได้ว่าพรก.ฉบับใหม่700,000,000,000น่าจะร่างออกมาแบบเดียวกันที่ว่ามีลักษณะผิดรัฐธรรมนูญเนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักวินัยการเงินการคลังก่อนหน้านี้เคยมีพรก.เพื่อกู้เงินมาแล้วในรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์คือพรก.กู้เงินโครงการไทยเข้มแข็ง2552และพรก.กู้เงินบริหารจัดการแก้น้ำท่วม2555ในสมัยนางสาวยิ่งลักษณ์ลักษณะของการออกกฎหมายพรก.ให้อำนาจคลังกู้เงินเพื่ออะไรก็ว่าไปเป็นกฎหมายเพื่อวางกติกาในการกู้เงินของกระทรวงการคลังว่ากู้เท่าไรลักษณะการกู้อย่างไรและมีข้อการใช้เงินแต่ละลักษณะวิธีการใช้ก็เขียนไว้เพียงแต่ว่ากระทรวงการคลังอาจจะเอาเงินที่ได้ไปให้กู้ต่อกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐพรก.ทั้ง2ฉบับทั้งสมัยอภิสิทธิ์และยิ่งลักษณ์ไม่ได้ก้าวล่วงไปเรื่องของการใช้เงินเราทำพรก.แบบตรงไปตรงมาตามชื่อพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเราก็เน้นขบวนการกู้เงินส่วนการใช้เงินตามพรก.ทั้ง2ฉบับก็เป็นไปตามกติกาปกติหมายความว่ากฎระเบียบที่มีอยู่ในแต่ละส่วนราชการแต่ละหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นระดับพรบ.กฎกระทรวงหรือแม้แต่ในระเบียบสำหรับหน่วยงานในแง่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังมันมี2มาตราที่ระบุเงื่อนไขวิธีการทำงานของรัฐบาลคือมาตรา6และ9
มาตรา6ระบุว่ารัฐต้องดำเนินนโยบายการคลังการจัดทำงบประมาณการจัดหารายได้การใช้จ่ายการบริหารการเงินการคลังและการก่อหนี้อย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ทั้งนี้ตามหลักการรักษาเสถียรภาพและการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและหลักความเป็นธรรมในสังคมและต้องรักษาวินัยการเงินการคลังตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดมาตรา9ระบุว่าคณะรัฐมนตรีต้องรักษาวินัยในกิจการที่เกี่ยวข้องกับเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัตินี้อย่างเคร่งครัดในการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายการคลังการจัดทำงบประมาณการจัดหารายได้การใช้จ่ายการบริหารการเงินการคลังและการก่อหนี้คณะรัฐมนตรีต้องพิจารณาประโยชน์ที่รัฐหรือประชาชนจะได้รับความคุ้มค่าและภาระการเงินการคลังที่เกิดขึ้นแก่รัฐรวมถึงความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐอย่างรอบคอบมันไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะฝ่ายกู้เงินแต่ครอบคลุมไปถึงฝ่ายใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติตามวินัยการเงินการคลังและมันมีกฎหมายอีกหลายฉบับเพื่อให้แน่ใจว่าโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้นายธีรชัยกล่าวต่ออีกว่าแต่ปรากฏว่าพ.ร.ก.กู้เงิน1ล้านล้านบาทของประยุทธ์ไปรวบเอาสารพัดกฎหมายสารพัดระเบียบอะไรต่างๆมาอยู่ใน2มาตราเท่านั้นใช้กระดาษเพียงแค่2แผ่นฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่พ.ร.ก.นี้จะเกิดการใช้เงินที่สอดคล้องกับหลักการวินัยการเงินการคลังที่กฎหมายกำหนดไปตัดองคาพยพทั้งหมดออกแล้วไปตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งแล้วคณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจครบวงจรโดยเขียนว่าคณะกรรมการนี้มาตรา8วงเล็บ1เป็นคนพิจารณากลั่นกรองเลือกโครงการวงเล็บ2การกำกับดูแลโครงการก็อยู่ในมือคณะกรรมการวงเล็บ6การวางระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการก็เสนอแนะไปที่ครม.พอครม.เห็นชอบก็ให้ใช้บังคับได้เลยเวลานี้กลายเป็นว่าลักษณะการเขียนพ.ร.ก.ในสมัยประยุทธ์แหวกแนวเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์กระทรวงการคลังออกกฎหมายที่ควรจะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องเฉพาะในเรื่องของการกู้เงินแล้วไปยัดไส้ขบวนการทำงานในฝั่งของการใช้เงินแล้วไม่ใช่ยัดไส้ธรรมดาไปตัดทิ้งองคาพยพปกติที่มีอยู่ในกฎหมายอื่นๆและการทำงานของหน่วยงานอื่นๆแล้วจะทำให้การตรวจสอบเป็นไปได้อย่างไรเพราะคณะกรรมการที่ว่าชงเองชิมเองตรวจสอบตัวเองลักษณะแบบนี้ที่ตนคิดว่าผิดรัฐธรรมนูญนายธีรชัยกล่าวด้วยว่าสิ่งที่ตนขอให้ศาลปกครองพิจารณาไม่ใช่ให้ยกเลิกพ.ร.ก.เพราะตรงนั้นต้องไปศาลรัฐธรรมนูญแต่ร้องศาลปกครองให้พิจารณายกเลิกมติครม.ที่นำไปสู่พ.ร.ก.ทั้ง700,000 ล้านและย้อนกลับไป1 ล้านล้านนั้นเป็นการผิดรัฐธรรมนูญตนห่วงว่าจะเป็นการสร้างประเพณีการคลังที่อันตรายเพราะทำเรื่องนี้ได้ก็จะทำอีกเรื่อยๆกลายเป็นลามไปได้ทุกเรื่องเข้าใจว่าประชาชนขณะนี้เดือดร้อนประเทศจำเป็นต้องมีเงินใช้แก้ปัญหาให้พอเพียงตนไม่คัดค้านการกู้แต่คัดค้านการใช้เงินแบบผิดกฎหมายสมมติตนไม่ฟ้องศาลปกครองตอนนี้อนาคตคนจะหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาก็เกิดปัญหาการใช้เงินอาจจะสะดุดกลางทางแก้ให้ถูกตั้งแต่ต้นดีกว่าการออกพ.ร.ก.ในความฉุกเฉินรอบที่1พอรับได้แต่รอบ2มันเกินไปโควิดอยู่กับเรามา15เดือนแล้วรัฐบาลควรได้คิดแนวทางว่าต้องใช้เงินแค่ไหนอย่างไรเรื่องโควิดมีงานที่ต้องทำหลากหลายมากมายหากได้ปรึกษาหารือผ่านรัฐสภาน่าจะได้ข้อเสนอแนะที่ดีไม่น้อยแต่อยู่ดีๆมาออกพ.ร.ก.เป็นทางลัดเป็นวาระจรไม่แจกจ่ายเอกสารล่วงหน้าด้วยเป็นวาระลับทำแบบไม่โปร่งใสนายธีรชัยกล่าวว่าอยากจะเสนอแนะองคมนตรีที่จะกราบบังคมทูลร่างกฎหมายถ้ากราบบังคมทูลร่างกฎหมายที่ผิดรัฐธรรมนูญอันนี้อันตรายเข้าข่ายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพไม่เป็นเรื่องที่ดีเลยตนกังวลมากเลยพยายามจะให้ข้อคิดแก่พลเอกประยุทธ์แต่ถ้ามองว่าไม่ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญก็เป็นสิทธิ์ของนายกตนอยากให้หลายฝ่ายช่วยกันดูอย่างรอบคอบขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์หากินเมืองผสมหาลงเมืองโดยแท้ประยุทธ์
ถลิงอำนาจ7ปีเศรษฐกิจตายซากทั้งแผ่นดินวันเสาร์ที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นวันครบรอบ7ปีของการรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญยึดอำนาจรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งล้มล้างระบอบประชาธิปไตยเป็นอีกหนึ่งยุคของตราบาปประทับแผ่นดินโดยคณะสองลุงอดีตแม่ทัพ บกจะว่าไปก็เป็นกบฏภายในราชอาณาจักรจากนั้นคณะรัฐประหารก็ออกกฎหมายนิรโทษกรรมตัวเองทำให้ไม่ต้องรับผิดอะไรทั้งสิ้นกับการกระทำผิดกฎหมายบ้านเมืองจากนั้นเถลิงอำนาจตั้งตัวเป็นผู้บริหารสูงสุดของประเทศชาวบ้านบางส่วนรู้สึกเป็นปลื้มเปี่ยมไปด้วยความหวังว่าบ้านเมืองจะดีขึ้นหลังจากยุคโกงกินในระบบจำนำข้าวเสียหายหลายแสนล้านบาทผู้กุมอำนาจแต่งเพลงให้ชาวบ้านฟังเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานชวนให้ซาบซึ้งครบ7ปีมีอะไรดีขึ้นท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 ทั่วประเทศที่เห็นชัดคือสภาวะเศรษฐกิจตายซากทั้งแผ่นดินยังไร้โอกาสฟื้นซบเซามา7ปีหลังการรัฐประหารถูกซ้ำเติมด้วยโควิด-19 ระบบแทบล่มสลายคนฆ่าตัวตายไม่น้อยไม่มีใครในคณะสามลุงต้องรู้สึกรับผิดชอบหรืออายสำหรับความล้มเหลวหลังจากต่ออายุสภาวะฉุกเฉินหลายรอบคราวนี้ยืดไปถึงเดือนกรกฎาคมอ้างเหตุความจำเป็นว่าต้องมีไว้เพราะการระบาดยังรุนแรงไม่แม้แต่อธิบายว่าต้นเหตุล่าสุดมาจากคลัสเตอร์ทองหล่อเพราะความล้มเหลวซ้ำซากของเจ้าหน้าที่ภาครัฐวันหยุดสุดสัปดาห์ท่านผู้นำรู้สึกถึงสภาวะวิกฤตฉุกเฉินและฉุกละหุกอะไรหรือไม่และสภาวะที่ต้องจำเป็นต้องคลุกอยู่กับการกำกับสั่งงานเพราะได้กุมอำนาจเป็น CEO ระบบ Single Command รวมศูนย์แต่เพียงผู้เดียวใครสั่งงานข้ามหน้าไม่ได้ศูนย์บริหารโควิดเป็นแหล่งเดียวที่สามารถให้ข่าวได้เสนาบดีเจ้าหน้าที่หน้าไหนล้ำเส้นไม่ได้ไม่อย่างนั้นต้องเสี่ยงกับการเผชิญบทนิ้วพิโรธเพราะอิจฉาตาร้อนบริหารอย่างไรท่าไหนอธิบายยากขาดแคลนทุกอย่างด้านอุปกรณ์จำเป็นในการตั้งรับกับการระบาดวัคซีนไม่พอกับความต้องการและยังจำกัดอยู่2ชนิดไม่เปิดช่องกว้างให้เอกชนได้มีบทบาทอย่างเต็มที่คงไม่อยากเสียความเป็นพระเอกวันเสาร์ที่ผ่านมาท่านผู้นำไม่รู้สึกร้อนหนาวพากวนกอล์ฟขาประจำไปสนามกอล์ฟไซใหม่ซิงซิงย่านบางไซของเจ้าสัวน้ำเมาปิดสนามเล่นอยู่กวนเดียวเป็นกิจวัตรประจำแทบทุกวันเสาร์ถ้าดินฟ้าอากาศเป็นใจต้องลั้นลาหาความสุขใส่ตัวการปิดสนามเมาเล่นกอล์ฟอยู่กวนเดียวเป็นซูเปอร์ VIP ไม่มีใครไปรบกวนอารมณ์ได้ค่าใช้จ่ายต้องไม่น้อยคงเป็นระดับหลายแสนบาทมีคำถามว่าใครรับหน้าที่จ่ายเงินหรือไม่มหาเศรษฐีใจปั้มคนไหนรับเป็นเจ้ามือได้ทุกวันเสาร์หรือเล่นฟรีถ้าคุณท่านผู้นำเป็นคนจ่ายขอดูใบเสร็จได้หรือไม่หรือว่าใช้ระบบแชร์กันไปก็ต้องดูว่าใครรับหน้าที่เสือจ่ายเงินถ้าคุณท่านผู้นำไม่จ่ายต้องถามว่าความอนุเคราะห์เป็นของกำนันแต่ละครั้งนั้นมีมูลค่าเกิน 3,000 บาทหรือไม่หรือจะอ้างว่าทำผิดนอกเวลาราชการรับความอนุเคราะห์นอกเวลาราชการไม่ผิดไม่เข้าข่ายกฎหมายของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.และไม่ต้องพูดถึงความเหมาะสมกับสภาวะด้วยมีหน้าล่ะสนามกอล์ฟไม่เข้าข่ายประเภทกีฬาที่ต้องโดนปิดช่วงการระบาดเป็นที่น่าสมเพชเวทนาชะตากรรมของประเทศเสียนี่กะไรหลังจาก7ปีผ่านไปภายใต้คณะ3ลุงบ้านเมืองใช้เงินไปกว่า20ล้านล้านบาททั้งงบประมาณและเงินกู้ชาวบ้านแบกหนี้ครัวเรือนเกือบ 90% คนจนเกือบเต็มประเทศหนี้สาธารณะโตเป็นดินพอกหางหมูเกือบ 60% ของ GDPท่านผู้นำเป็นนักกู้สิบทิศเป็นนักใช้เงินมือเติบแต่หาเงินไม่เก่งเอาเงินไปแจกชาวบ้านผ่านโครงการต่างๆถูกมองว่าเป็นการหว่านเงินสร้างความนิยมกลบเสียงแช่งด่าของชาวบ้านคนอกไหม้ไส้ขมเพราะการบริหารงานเศรษฐกิจล้มเหลวเพราะไม่รู้เรื่องเศรษฐกิจแต่ดันรับอาสาเสนอหน้าเป็นหัวหน้าคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจหวังจะได้หน้าถ้าสำเร็จ
การทุจริตงอกงามทั่วแผ่นดินแม้กระนั้นยังไม่รู้สึกสำนึกว่าต้องอายและรับผิดชอบดันประกาศว่าปีนี้เป็นวาระแห่งชาติสำหรับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันชาวบ้านไม่รู้สึกตลกด้วยเพราะรอบตัวนายท่านมีแต่ตัวกังฉินทั้งนั้นขึ้นเวทีชูกำปั้นกับองค์กรปราบปรามการทุจริตเกือบทุกปีไม่มีอะไรดีขึ้นกระบวนการยุติธรรมไม่ทำงานแทบจะกลายเป็นรัฐล้มเหลวอยู่ได้เพราะความอึดหน้าทนท่องคาถาอยู่บทเดียวผมทำอะไรผิดผมไม่ออกไล่ก็ไม่ไปเป็นวิบากกรรมซ้ำเติมแผ่นดินยามหากินเมืองผสมหาลงเมืองโดยแท้บริหารบ้านเมืองด้วยระบบปกติทำไม่สะดวกไม่คุ้นเคยกับอำนาจรัฐประหารต้องประกาศภาวะฉุกเฉินเท่านั้นยังไม่พอดันรวบอำนาจจากรัฐมนตรีมาไว้ที่ตัวเองคนเดียวทำเป็นผู้เก่งฉกาจทุกงานหารู้ไม่ว่าตัวเองคือตัวปัญหาหลักของบ้านเมืองทุกวันนี้บริหารประเทศเหมือนบริหารกองทัพเห็นชาวบ้านเหมือนทาสในเรือนเบี้ยเห็นสื่อเป็นทหารเกณฑ์ไอเนนพรุสวาดตวาดใส่เหมือนเป็นขี้ข้ารวบอำนาจแล้วยังทำงานระบบราชการเช้าชามเย็นชามมีขั้นตอนเรื่องเยอะทำอะไรใครทำงานข้ามหน้าข้ามตาเป็นต้องโดนเบรกใครเถียงก็โดนตอกหน้ากลับแวดล้อมด้วยพวกขี้ช่อสอพลอมีขี้ข้าหลายเจ้าบ่าวหลายนายเป็นองครักษ์ยโสโอหังลำพองในอำนาจอย่างนี้ถ้ามีชาวบ้านคนไหนออกปากทักผมเห็นแสงเฮ้ากวงเปล่งออกจากร่างกายท่านคงเป็นเทวดาลงมาเดินดินแน่ๆอาจไม่ปฏิเสธก็ได้เพราะเห็นมาดเดินแบบท่าดีทีเหลวแล้วจะไม่ให้คนนอกมาด่าขับไล่ได้อย่างไรขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์ข่าวต่อมาอย่าเห็นผิดเป็นแป้งชำนาญซัดธรรมนัสมอบนโยบายให้กับผู้บริหารท้องถิ่นอาจเข้าข่ายการประพฤติมิชอบร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายให้กับคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพะเยาในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่อย่างเป็นทางการโดยมีนายชุติเดชมีจันทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยารักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาร่วมประชุมในครั้งนี้โดยเพจ Facebook เทศบาลเมืองพะเยาได้โพสต์ข้อความระบุว่าร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพะเยาวันที่17พฤษภาคม2564ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายให้กับคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพะเยาในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่อย่างเป็นทางการโดยมีนายชุติเดชมีจันทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยารักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาร่วมประชุมในครั้งนี้โดยในวันนี้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบนโยบายการพัฒนาจังหวัดพะเยาให้เกิดการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆเพื่อให้จังหวัดพะเยามีเศรษฐกิจสังคมและความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นอย่างยั่งยืนในโอกาสนี้เทศบาลเมืองพะเยานำโดยนางสุมิตรากันธมิตรนายกเทศมนตรีเมืองพะเยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลและลูกจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยาร่วมต้อนรับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นขณะที่เพจ Facebook คณะก้าวหน้า Progressive Movement ได้โพสต์ข้อความแสดงความเห็นเกี่ยวกับกรณีนี้ระบุว่าเห็นรัฐมนตรีกระทรวงนั้นกระทรวงนี้มากมายเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้เรียกผู้บริหารท้องถิ่นเรียกข้าราชการท้องถิ่นเข้าพบพร้อมทั้งมอบนโยบายให้ไปปฏิบัติคำถามคือทำได้เหรอชำนาญจันเรืองกรรมการบริหารคณะก้าวหน้าไขข้อข้องใจนี้ไว้ในบทความรัฐมนตรีมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการท้องถิ่นได้หรือไม่อยากเชิญชวนทำความเข้าใจเรื่องนี้กันใหม่อย่าเห็นผิดเป็นแป้งรัฐมนตรีไม่มีอำนาจมอบนโยบายรัฐบาลแค่กำกับดูแลผู้บริหารอปท.และข้าราชการท้องถิ่นเป็นอิสระไม่ได้สังกัดกระทรวงใด
เมื่อไม่กี่วันก่อนเห็นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับการเดินทางไปในพื้นที่ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรซึ่งมีอยู่ว่าร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพะเยาและเมื่อลองไปดูในรายละเอียดก็ระบุว่าร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายให้กับคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพะเยาในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่อย่างเป็นทางการโดยมีนายชุติเดชมีจันทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยารักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาร่วมประชุมในครั้งนี้ในโอกาสนี้เทศบาลเมืองพะเยานำโดยนางสุมิตรากันธมิตรนายกเทศมนตรีเมืองพะเยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลและลูกจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยาร่วมต้อนรับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นเกิดคำถามขึ้นทันทีว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรมอบนโยบายให้กับผู้บริหารท้องถิ่นได้ด้วยเหรอตามหลักการกระจายอำนาจแท้จริงแล้วควรเป็นอย่างไรบทบาทของรัฐบาลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอปท.และข้าราชการอปท.นั้นควรเป็นอย่างไรชำนาญจันทร์เรืองกรรมการบริหารคณะก้าวหน้าช่วยอธิบายขยายข้อข้องใจซึ่งคิดว่าก็น่าจะมีคนที่ยังไม่เข้าใจบทบาทเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวผู้บริหารท้องถิ่นข้าราชการท้องถิ่นหรือแม้แต่ตัวรัฐมนตรีเองจึงปรับให้เป็นบทความนี้เพื่อความเข้าใจตรงกันทุกคนเกี่ยวกับเรื่องนี้ชำนาญยืนยันหนักแน่นตามโค้ดข้างต้นคือไม่ใช่รัฐมนตรีทุกคนจะสามารถมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการท้องถิ่นหรือแม้แต่องค์กรปกครองท้องถิ่นอปท.ได้และรัฐมนตรีที่มอบนโยบายได้ก็ไม่ใช่มอบได้ทุกเรื่องแต่ต้องเป็นเฉพาะเรื่องที่กฎหมายให้อำนาจไว้เท่านั้นและอำนาจที่ว่านั้นคืออำนาจในการกำกับดูแลไม่ใช่อำนาจในการบังคับบัญชาโดยหลักการปกครองท้องถิ่นและระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแล้วอปท.ไม่ได้สังกัดกระทรวงมหาดไทยและไม่ได้สังกัดกระทรวงทบวงกรมใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอแล้วแต่กรณีเท่านั้นชำนาญระบุดังนั้นถ้าเป็นกรณีที่ร้อยเอกธรรมนัสรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรไปเที่ยวมอบนโยบายให้กับข้าราชการท้องถิ่นก็เป็นเรื่องที่ผิดปกติไม่สามารถทำได้และอาจเข้าข่ายการประพฤติมิชอบเพราะเป็นการกระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่และขัดรัฐธรรมนูญมาตรา250ผู้บริหารท้องถิ่นข้าราชการท้องถิ่นต้องอย่ายอมให้เห็นผิดเป็นแป้งเกิดขึ้นแบบนี้อยู่เรื่อยๆ#คณะก้าวหน้าเทศบาลก้าวหน้าเลือกตั้งท้องถิ่นมันคือแป้งขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเทศบาลพะเยาข่าวต่อมาคนละหมัดประชาธิปัตย์ส่งอีแทนคุณปะทะจตุพรขอไปต่อเลือกข้างลุงตู่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังจากที่กลุ่มไทยไม่ทนยื่นหนังสือเรียบร้อยแล้วได้เกิดการปะทะคารมระหว่างนายจตุพรพรหมพันธ์และนายแทนคุณจิตอิสระโดยนายแทนคุณเท้าความถึงสาเหตุที่พรรคประชาธิปัตย์ตัดสินใจร่วมรัฐบาลว่าเมื่อครั้งเลือกตั้งปี62พรรคประชาธิปัตย์ประกาศตัวเป็นทางเลือกที่3แต่เมื่อพรรคไม่ได้รับเลือกจากประชาชนจึงเหลือเพียง2ทางคือฝั่งนายทักษิณชินวัตรและฝั่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์สู้กับการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวและการออกพรบ.นิรโทษกรรมสุดซอยโดยตนได้คุยกับนายอดุลซึ่งนายอดุลก็เห็นด้วยว่าถ้าพรรคประชาธิปัตย์จะไปอยู่กับพรรคเพื่อไทยหายนะหนักกว่าเดิมจากนั้นนายจตุพรกล่าวตอบโต้ว่าตนให้เกียรตินายแทนคุณแต่วันนี้มาด้วยเรื่องวาระ7ปีปราบปรามการทุจริตของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้มีการทุจริตความจริงไม่ใช่มี2ทางเลือกนักการเมืองต้องไม่ทำตัวเหมือนนักเลือกตั้งไม่จำเป็นต้องเลือกพรรคเพื่อไทยหรือพรรคพลังประชารัฐแต่ต้องเลือกตามที่พรรคให้คำมั่นสัญญาไว้กับประชาชนแต่ถ้ากล่าวอ้างอดีต
ื่อให้ตัวเองได้ประโยชน์วันนี้ถ้าประเทศไทยมีแค่นักเลือกตั้งจะไม่มีวันได้เดินถึงประชาธิปไตยการกล่าวอ้างแสดงเรื่องรัฐธรรมนูญถ้าเป็นคนจริงที่ประกาศไว้กับประชาชนเมื่อผู้นำรัฐบาลยอมตระบัดสัตว์พลเอกสุจินดาคราประยูรประกาศไม่ยอมรับนายกรัฐมนตรีคนไทยยังไม่ให้อภัยอย่ากล่าวอ้างว่าประชาธิปัตย์มีแค่สองทางเลือกวันนั้นพรรคประชาธิปัตย์อยู่กับตัวเองอยู่กับประชาชนได้วันนี้ที่เรามาก็เพราะเราอยากให้พรรคประชาธิปัตย์เห็นแก่คำพูดของตัวเองใครทุจริตถ้าพรรคประชาธิปัตย์สะอาดถึงขนาดนั้นก็ว่ากันไปแต่เราอย่าใช้วิธีนักเลือกตั้งวันนี้เรามาชวนเพื่อหาทางออกจากวิกฤตแต่ถ้าอธิบายแบบนักเลือกตั้งกระจอกกระจอกคุณมาเถียงอะไรกับผมคุณจะสู้อะไรผมได้นายจตุพรกล่าวและว่าวันนี้พวกเรามาทวงสัญญาที่พรรคประชาธิปัตย์ประกาศไว้ยามที่ประเทศอยู่ในภาวะแบบนี้ชื่อคุณแทนคุณก็ต้องแทนคุณไม่ใช่อธิบายแบบนักเลือกตั้งกระจอกกระจอกอย่าเอามาใช้กับผมนายแทนคุณกล่าวว่าจะบอกว่าใครกระจอกไม่กระจอกตนจะไม่ตอบโต้ในประเด็นนี้ส่วนเรื่องยกตัวว่าใครจะมาสู้อะไรกับนายจตุพรได้ก็ไม่แน่ใจแต่ถ้าสู้กันจริงๆตนก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันตนก็เคารพหลักการประชาธิปไตยการให้ถอยและทิ้งภารกิจที่ให้ทำอยู่ขณะนี้ไม่ใช่วิถีทางของนักสู้จริงๆความจริงถ้าถอยต้องดูว่าใครจะได้ประโยชน์นายจตุพรจะได้ประโยชน์หรือไม่อาจมีความสุขหรืออาจมีกระบวนการอื่นสนับสนุนหรือไม่แต่เอาเป็นว่าจากประสบการณ์ทางการเมืองอันน้อยนิดยังเชื่อว่าสู้บนคันลองอุดมการณ์ไม่ทำให้ประเทศชาติตกหลุมเดิมนายจตุพรกล่าวว่านายแทนคุณดูถูกก่อนตนจึงบอกว่าวิธีการใช้ไม่ได้ยิ่งมาเป็นตัวแทนวันนี้ประเทศเกิดวิกฤตถ้าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ยอมถอดสลักการเมืองก็ช่างหัวประชาธิปัตย์เท่านั้นนายแทนคุณกล่าวว่าตนต้องอธิบายให้ฟังสิ่งที่ทำให้ประชาธิปัตย์เลือกแตกต่างระหว่างก่อนและหลังเลือกตั้งคืออะไรนายอดุลตัดบทและว่ามาวันนี้เพื่อขอให้พรรคประชาธิปัตย์ช่วยบ้านเมืองถอดสลักโดยถอนตัวจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลจะไม่พูดเรื่องในอดีตเพราะทุกคนมีเหตุผลของตัวเองถามว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ลาออกตนได้ประโยชน์อะไรหรือไม่วันนี้เพียงแค่มาบอกว่าบ้านเมืองเกิดวิกฤตขอให้พรรคประชาธิปัตย์ช่วยถอนตัวด้านนายจตุพรกล่าวทิ้งท้ายว่ายืนยันไม่มีผลประโยชน์ทางการเมืองเพราะโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปแล้ววันนี้ก็ขอให้นายแทนคุณรับข้อเสนอของกลุ่มไทยไม่ทนไปหารือกับพรรคประชาธิปัตย์ต่อไปและจะไม่ตอบโต้กันแล้วเพราะจะไม่จบขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์ยุ่งละสิเข็นพรก.กู้เงิน 500,000 ล้านซื้อเวลารอวัคซีนถ้าจะทำให้เกิดผลผมกำลังพูดถึงวัคซีนเพราะสิ่งที่เราทำเช่นการกู้เงิน 500,000 ล้านบาทหรือการใช้เม็ดเงินทั้งหลายนั้นเป็นเพียงการซื้อเวลาเท่านั้นสิ่งที่เราต้องการวันนี้คือเราต้องการวัคซีนให้มาเร็วที่สุดต้องทำให้คนติดเชื้อลดลงทำให้คนมีภูมิคุ้มกันซึ่งจะทำให้คนมีความเชื่อมั่นและใช้จ่ายได้เร็วที่สุดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 เพิ่มเติมพุทธศักราช2564วงเงินไม่เกิน 500,000 ล้านบาทแม้วงเงินกู้ตามพรก.กู้เงินฉบับใหม่จะลดลงเหลือ 500,000 ล้านบาทจากเดิม 700,000 ล้านบาทแต่รองนายกฝ่ายเศรษฐกิจในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเชื่อว่าวงเงินกู้ดังกล่าวจะมีเพียงพอสำหรับใช้เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการระบาดของโควิด-19 ระลอกที่ 3 ซึ่งเริ่มแพร่ระบาดตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมาปีที่แล้วเราใช้1ล้านล้านบาทผมคิดว่าการใช้อีก 500,000 ล้านบาทอยู่ในระดับที่น่าจะเพียงพอที่จะรองรับในช่วงท้ายๆผมเชื่อว่าเราอยู่ในช่วงท้ายๆของโควิดเพราะมีวัคซีนที่เริ่มทยอยฉีดกันแล้วฉะนั้นเงินกู้ 500,000 ล้านบาทหรือกึ่งหนึ่งของ1ล้านล้านบาทที่เราได้ใช้ในปีที่แล้วน่าจะเพียงพอ
วันนี้เราเห็นพัฒนาการของวัคซีนและมีวัคซีนจำนวนมากทยอยออกมาเราจึงมองว่าโอกาสในการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ในระดับสากลมีความเป็นไปได้สูงแต่เราก็ไม่ประมาทจนไม่ได้เตรียมอะไรรองรับความไม่แน่นอนจึงเตรียมเงินก้อนนี้ไว้สุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแถลงหลังการประชุมครม.เมื่อวันที่25พฤษภาคมสำหรับแผนการใช้เงินกู้ภายใต้พ.ร.ก.กู้เงินโควิด-19 ฉบับที่2วงเงิน 500,000 ล้านบาทนั้นอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงว่าเงินกู้ดังกล่าวจะต้องนำไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ภายใต้แผนงานหรือโครงการตามบัญชีแนบท้ายพ.ร.ก.ซึ่งประกอบด้วย3แผนงานได้แก่1. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโควิด-19 วงเงิน 30,000 ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข2. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยาหรือชดเชยให้แก่ประชาชนในทุกสาขาอาชีพซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 วงเงิน 300,000 ล้านบาท3. แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 วงเงิน 170,000 ล้านบาททั้งนี้ในกรณีที่จำเป็นคณะรัฐมนตรีหรือครม.สามารถอนุมัติปรับกรอบวงเงินภายใต้แผนงานหรือโครงการภายใน3วัตถุประสงค์นี้ได้เพื่อให้การใช้จ่ายเงินสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น3แผนงานตรงนี้จะเข้าไปเสริมแผนงานตามพ.ร.ก.กู้เงินฉบับที่1ซึ่งจะเน้นย้ำบางเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่นายกเป็นห่วงคือ SME ไมโคร SME ส่วนผู้ประกอบอาชีพรายเล็กรายน้อยก็จะได้รับประโยชน์จากความช่วยเหลือในปีที่แล้วผ่านโครงการต่างๆของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งเราชนะและมาตรา33เรารักกันอาคมกล่าวอาคมยังระบุว่าการใช้เงินจากพ.ร.ก.กู้เงิน 500,000 ล้านบาทจะทำให้เศรษฐกิจไทยปี 2564 ถึง 65ขยายตัวเพิ่มขึ้น 1.5% จากเดิมที่สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสสช.คาดไว้ล่าสุดว่าเศรษฐกิจปี 2564 จะขยายตัวเพียง 1.5 ถึง 2.5% เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดระลอกใหม่ถ้ามีเม็ดเงินตรงนี้เข้ามาช่วยในช่วง2ปีนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้น 1.5% อาคมย้ำอาคมกล่าวด้วยว่าหากมีการกู้เงินภายใต้พ.ร.ก.กู้เงินเต็มวงเงิน 500,000 ล้านบาทจะทำให้ณเดือนกันยายน 2564 หนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่ที่ 58.56% ต่อ GDP ซึ่งอยู่ในกรอบเพดานหนี้สาธารณะที่ไม่เกิน 60% ต่อ GDP แต่หากเศรษฐกิจเติบโตได้ดีสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP จะดีขึ้นและเป็นภารกิจของรัฐบาลที่จะทำให้เศรษฐกิจกลับมาเดินต่อโดยเร็วที่สุดด้านดนุชาพิชยนันท์รองเลขาธิการสสช.กล่าวเพิ่มเติมว่าแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจภายใต้พ.ร.ก.กู้เงิน 500,000 ล้านบาทที่มีกรอบวงเงิน 170,000 ล้านบาทจะนำไปใช้ใน 2-3 เรื่องได้แก่การลงทุนโครงการบริหารจัดการน้ำขนาดเล็กในชุมชนการลงทุนโครงการพื้นฐานเพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินทางทางถนนและกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นจะมีการกำหนดวงเงินที่จะไปช่วยรักษาระดับการจ้างงานของ SME ส่วนนักศึกษาที่จบมาใหม่จะไปดูว่ามีโครงการอะไรที่มาช่วยให้เกิดการจ้างงานด้วยดนุชากล่าวดนุชากล่าวถึงผลเบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้พ.ร.ก.กู้เงินโควิด-19 วงเงิน1ล้านล้านบาทว่าแผนงานด้านสาธารณสุขค่าใช้จ่ายบุคลากรจัดหาอุปกรณ์การแพทย์เตรียมความพร้อมสถานพยาบาลวงเงิน 45,000 ล้านบาทอนุมัติวงเงินแล้ว 25,825 ล้านบาทคงเหลือ 19,174 ล้านบาทซึ่งขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขเสนอขอใช้เงินส่วนนี้จัดซื้อวัคซีนเพิ่มเป็นต้น
แผนงานเยียวยาประชาชนวงเงิน 685,000 ล้านบาทอนุมัติวงเงินแล้ว 666,243 ล้านบาทและแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมวงเงิน 2,700,000 บาทอนุมัติวงเงินแล้ว 125,154 ล้านบาทคงเหลือ 144,846 ล้านบาทซึ่งวงเงินที่เหลือดังกล่าวจะนำไปใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม2564ขณะนี้เงินกู้1ล้านล้านบาททั้งในส่วนที่มีการใช้ไปแล้วและส่วนที่กำลังจะนำเสนอครม.พิจารณาในสัปดาห์หน้าวงเงิน1ล้านล้านบาทได้มีการใช้จ่ายครบถ้วนแล้วอาจเหลืออยู่บ้างเล็กน้อยเท่านั้นขณะที่วงเงินกู้ที่อนุมัติไปแล้ว 810,000 ล้านบาทช่วยทำให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้น 2% ดนุชากล่าวขณะที่อมรเทพจาวลาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยให้ความเห็นกับสำนักข่าวอิสราว่าแม้การออกพรก.กู้เงิน 500,000 ล้านบาทเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ขาดรายได้จากการปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจแต่นั่นอาจเป็นเพียงการซื้อเวลาเท่านั้นถ้าจะทำให้เกิดผลผมกำลังพูดถึงวัคซีนเพราะสิ่งที่เราทำเช่นการกู้เงิน 500,000 ล้านบาทหรือการใช้เม็ดเงินทั้งหลายนั้นเป็นเพียงการซื้อเวลาเท่านั้นสิ่งที่เราต้องการวันนี้คือเราต้องการวัคซีนให้มาให้เร็วที่สุดต้องทำให้คนติดเชื้อลดลงทำให้คนภูมิคุ้มกันซึ่งจะทำให้คนมีความเชื่อมั่นและใช้จ่ายได้เร็วที่สุดอมรเทพกล่าวอย่างไรก็ตามอมรเทพเสนอว่าการใช้จ่ายเงินกู้ 500,000 ล้านบาทต้องทำให้เร็วเพราะต้องไม่ลืมว่าผลกระทบจากการระบาดโควิดระลอก3นั้นเริ่มมาตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วขณะที่การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนต้องทำให้ตรงจุดเพราะวงเงินตามแผนงานเยียวยาที่ตั้งไว้ 300,000 ล้านบาทนั้นเมื่อเฉลี่ยให้ประชาชนเป็นรายหัวแล้วจะพบว่าลดลงเมื่อเทียบกับวงเงินกู้1ล้านล้านบาทอยากให้เน้นการช่วยเหลือเยียวยาให้ตรงจุดเพราะที่ผ่านมาเราหว่านแหค่อนข้างมากและตอนนี้รัฐบาลก็มี Big Data ที่ได้จากการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือต่างๆจึงน่าจะใช้ข้อมูลตรงนั้นให้เป็นประโยชน์ว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นใครอาชีพอะไรเพื่อจะได้ให้เม็ดเงินลงไปได้ตรงจุดอมรเทพย้ำว่าวันนี้ภาครัฐต้องเป็นกองหน้าในการประคองเศรษฐกิจระยะสั้นส่วนหนี้สาธารณะจะชนเพดานหรือไม่ไม่น่าจะใช่ปัญหาถ้าหนี้สาธารณะจะทะลุเพดาน 60% ต่อ GDP ก็เป็นสิ่งที่รับได้ถ้าหากเอามาแก้ปัญหาระยะสั้นในช่วงวิกฤตโควิดขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสำนักข่าวอิสราและข่าวต่อมาซัดกันนัวรอยร้าวร้าวลึกพลังประชารัฐแย่งซีนฉีดวัคซีนแฉเล่นพรรคเล่นพวกรอยร้าวร้าวลึกพลังประชารัฐสาเหตุชัดแย่งซีนฉีดวัคซีนไม่ว่ากรณีการขายบัตรคิวการฉีดวัคซีนไม่ว่ากรณีคนติดตามรัฐมนตรีแสดงพฤติกรรมกลางวางอำนาจในระหว่างการเข้ารับการฉีดวัคซีนที่รัฐสภาเหมือนกับจะเป็นเรื่องของการฉีดวัคซีนเหมือนกับจะเป็นเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดแต่หากสืบเสาความในลงไปภายในรายละเอียดอันเป็นรากที่มาของข่าวไม่ว่ากรณีบัตรคิวไม่ว่ากรณีคนติดตามรัฐมนตรีมีอาการกลางล้วนมาจากพรรคพลังประชารัฐสะท้อนความขัดแย้งแตกแยกแสดงให้เห็นพฤติกรรมอันเกิดขึ้นภายในคนของพลังประชารัฐครบถ้วนกระบวนความยืนยันอย่างเป็นรูปธรรมแห่งการต่อสู้ช่วงชิงกันภายในพรรคเพราะว่ากรณีบัตรคิวเป็นเรื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครสัมพันธ์กับการเลือกตั้งตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างแนบแน่นขณะที่พฤติกรรมผู้ติดตามรัฐมนตรีสำแดงอาการกลางปรากฏว่าที่กลายเป็นตำบลกระสุนตกอยู่ในขณะนี้เป็นรัฐมนตรีมีตำแหน่งใหญ่โตในพรรคพลังประชารัฐถามว่าทำไมจึงเกิดกรณีบัตรคิวคำตอบเรื่องนี้สัมพันธ์กับกรณีการขึ้นป้ายแสดงรายละเอียดการฉีดวัคซีนในพื้นที่คลองเตยเด่นชัดว่าเป็นการออกมาเปิดโปงโดยส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐ
สะท้อนให้เห็นว่าตัวเลือกในการส่งผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมิได้มีเพียงแต่พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาเท่านั้นยิ่งกรณีที่มีผู้ติดตามรัฐมนตรีบางคนไปแสดงพฤติกรรมอวดเบ่งทำกลางระหว่างการฉีดวัคซีนในรัฐสภาข่าวที่ออกมาจากปากนายชวนหลีกภัยไม่ระบุว่าเป็นรัฐมนตรีท่านใดกระนั้นเพียงคล้อยหลังไม่กี่วินาทีก็มีผู้ประสงค์จะให้รายละเอียดแต่ไม่ยอมเปิดเผยนามจากพรรคพลังประชารัฐระบุนามว่าเป็นรัฐมนตรีซึ่งมีตำแหน่งใหญ่อยู่ในพรรคพลังประชารัฐไม่จำเป็นต้องใช้วิชาการอันเร้นลับอะไรก็สามารถให้คำตอบได้ว่าทั้งหมดล้วนเป็นเงาสะท้อนแห่งความขัดแย้งแตกแยกและสับประยุทธ์กันเองภายในของพรรคพลังประชารัฐสัมพันธ์กับการทะยานไปสู่ตำแหน่งผู้ว่ากรุงเทพมหานครสัมพันธ์กับการทะยานไปสู่ตำแหน่งเลขาธิการพรรคนี่คือการปฏิรูปการเมืองในแบบของพรรคพลังประชารัฐล่าสุดส.ส.พลังประชารัฐรวมกลุ่มร้องนายกหรือระบบกระจายวัคซีนเผยที่ผ่านมาเล่นพักเล่นพวกมากไปที่พักพลังประชารัฐนายสรวุฒิเนื่องจำนงส.ส.ชลบุรีพักพลังประชารัฐพร้อมด้วยส.ส.ของพักได้แก่นายสัทธิระเผือกประพันธ์ส.ส.ชลบุรีนายสุชาติอุสาหะส.ส.เพชรบุรีนายกฤตแก้วอยู่ส.ส.เพชรบุรีนายสาธิตอุ๋ยตระกูลส.ส.เพชรบุรีนายกรุงศรีวิไลสุทินเผือกส.ส.สมุทรปราการนางสาวไพลินเทียนสุวรรณส.ส.สมุทรปราการนายวันชัยปริญญาสิริส.ส.สงขลานายพยมพรหมเพชรส.ส.สงขลาแถลงเรียกร้องถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะกรรมการจัดสรรวัคซีนแห่งชาติให้รื้อระบบแผนการกระจายวัคซีนที่กำลังจะเข้ามาอีกประมาณ6ล้านโดสให้เป็นธรรมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันพร้อมคำนึงถึงความหนาแน่นของเศรษฐกิจแต่ละจังหวัดด้วยให้น้ำหนักกับจังหวัดที่มีปัญหาอยู่ทั้งนี้จาก20อันดับที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนพบว่าในจังหวัดสีแดงได้รับการจัดสรรน้อยกว่าจังหวัดที่เป็นสีขาวและสีเขียวเช่นสมุทรปราการซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงได้รับเพียง 237,000 โดสไม่เพียงพอกับยอดผู้ติดเชื้อที่มีอย่างต่อเนื่องส่วนในจังหวัดเพชรบุรีตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการติดเชื้อจากโรงงานที่มียอดติด1ใน5ของประเทศกลับไม่ได้ให้น้ำหนักในการจัดสรรวัคซีนดังนั้นจึงขอให้ทำข้อมูลเป็นปัจจุบันในการจัดสรรวัคซีนและขอให้นายกจัดสรรวัคซีนตามความหนาแน่นของประชากรซึ่งการออกมาเรียกร้องครั้งนี้ไม่อยากให้เข้าใจผิดว่าเรียกร้องเพื่อจังหวัดตัวเองแต่อยากให้ทบทวนระบบการจัดสรรวัคซีนใหม่จะเป็นประโยชน์ของประเทศและช่วยตัดวงจรการติดเชื้อมีน้อยแบ่งน้อยมีมากแบ่งมากแต่อย่าให้เกิดบนพื้นฐานความไม่เป็นธรรมเล่นพรรคเล่นพวกเรายอมไม่ได้นายสรวุฒิกล่าวขณะที่นายสุชาติกล่าวว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาคลัสเตอร์โรงงานในจังหวัดเพชรบุรีมีการติดเชื้อที่รวดเร็วและจำนวนมากเป็นอันดับ2ของประเทศติดต่อกัน4วันโดยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีจำนวนผู้ติดเชื้อกว่า800คนถือว่าห่างจากกรุงเทพเพียงไม่กี่คนดังนั้นเกณฑ์การจัดสรรวัคซีนต้องยอมรับว่าสถานการณ์ขณะนี้เปลี่ยนไปหมดจึงต้องทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบันต้องเอาจังหวัดที่มีกลุ่มเสี่ยงเป็นด่านหน้าเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นกับจังหวัดเพชรบุรีจนถูกยกระดับให้เป็นจังหวัดสีแดงเข้มเมื่อไหร่หมายความว่าคนที่ต้องเดินทางผ่านจังหวัดเพชรบุรีจะต้องถูกกักตัวจนเป็นปัญหากันทั้งหมดจึงอยากให้นายกทบทวนและเพิ่มจำนวนวัคซีนให้จังหวัดกลุ่มเสี่ยงอาจจะมากกว่าที่ได้รับเดิม 2-3 เท่าขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนจบสรุปข่าวประจำวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณที่รับฟังและเจอกันใหม่ค่ะ